รับว่าคณะการพิจารณาข้อโยนนี้ท่านตรวจไม่ทันนะท่านนะคณะทั้งหมด5คณะเนี่ยตรวจได้2วันนะฮะอย่างผมคณะผมเนี่ยแต่ละคนมีหน้าที่หมดเป็นข้าราชการเป็นเจ้าหน้าที่ธุรกิจต่างๆเนี่ยถามว่าท่านมาตรวจทุกวันได้มั้ยไม่มีทางนะฮะนะครับคณะผมเหมือนกันต้องมาคุยกันฮะอย่างผมเนี่ยบางทีไปสัมมนาบางคนจะเป็นบางทีเป็นอาจารย์สอนหนังสือเอาท่านไปไหนไปต่างประเทศต้องไปต้องมาดูว่าแต่ละคณะเนี่ยจะเอายังไงกันในที่สุดมันก็ตกผลึกว่าคณะผมเนี่ยวันอังคารพฤหัสขอตอนบ่ายนะบางคณะที่หนึ่งแล้วแต่ท่านประดิษฐ์จะจัดทุกอย่างและสำคัญที่สุดคือลงฉายฮะถูกไหมครับลงฉายเนี่ยถ้ามาดูทั้ง5คณะเนี่ยลงฉายมีลงเดียวจะมีปัญหานะครับในปัจจุบันนี้เนี่ยภาพยนตร์เนี่ยมันมีทั้งดิจิตอลนะมีทั้งแผ่นมีทั้งฟิล์มมีเยอะแยะหมดฮะจะเห็นว่าบางครั้งเนี่ยบริษัทที่นำเข้าภาพยนตร์หรือสร้างภาพยนตร์เนี่ยเขาขนฟิล์มมานะน่ากลัวมากนะเยอะมากหนังบางเรื่อง3ชั่วโมงบางครั้งกรรมการพิจารณาภาพยนตร์วิทัศน์ไม่ได้ดูที่นี่ฮะต้องไปดูที่อื่นที่เขาฉายระบบ 3D ใช่ไหมฮะครับ 3D นะฮะต่อไปจะมี 4D ด้วยนะฮะและบางครั้งต้องไปดูที่โรงเขาเรียกว่าโรงตัดต่อนะฮะหรือโรงที่มาทำมาซับไตเติ้ลใช่ไหมฮะดินนะฮะไปที่โรงแล็บเพราะว่าภาพยนตร์ที่ส่งจากต่างประเทศมาเนี่ยเขาส่งมาเป็นข้าวต้นต้องผ่านพิธีการถุลกรเสร็จแล้วเขาต้องไปยังแล็บต่างๆเช่นผมพูดไม่เป็นไรนะฮะอย่างเทคนิคอลเลอร์นะการตนาเนี่ยต้องไปดูที่นั่นด้วยนะครับต้องไปดูด้วยแต่สิ่งเหล่านี้สำหรับท่านเนี่ยบางครั้งอาจจะไม่ต้องทำนะท่านจะหนักไปเรื่องของภาพยนตร์ที่เป็นแผ่นนะครับเยอะมากนะครับการตรวจพิจารณาภาพยนตร์ท่านตามที่รับมอบหมายจากสำนักงานพิจารณาภาพยนตร์ครับคราวนี้ทางฝ่ายท่านผอ.ประดิษฐ์ซึ่งเป็นเลขาธิการองค์การเนี่ยเขาจะดูเลยว่าควรจะให้คณะไหนตรวจนะคณะไหนมาตรวจวันไหนยังไงเดี๋ยวต้องคุยกันนะนะท่านประดิษฐ์นะผมเรียนท่านอย่างนี้นะครับว่ากรรมการพิจารณาภาพยนตร์ท่านเนี่ยตั้งคณะทั้ง7ท่านจริงมาไม่ได้ครบผมมาเงินแล้วผมไปเป็นอนุกรรมการนิชัยที่คณะกรรมการการตั้งนะซึ่งวินิจฉัยปัญหาสารพัดคณะกรรมการต่างๆเขามีกติกาเลยนะฮะใครไม่มาประชุม2ครั้งโดยไม่มีเหตุผลเชิญออกไปเพราะก็ถือว่าเชิญท่านมาแล้วให้ทำหน้าที่แล้วท่านไม่ทำนี่ที่อนุกรรมการนะฮะแต่ที่นี่ไม่มีบทเซ็นชั่นตรงนั้นนะท่านไม่มีมันกินหลักบอกผมมาไม่ได้นะเอาครบ4มั้ยอ่ะดูกันไปไม่มีปัญหาแต่ที่อื่นไม่ได้นะครับดังนั้นผมเรียนท่านว่าณวันนี้ท่านมาแล้วนี่ท่านสมัครใจท่านต้องมีเวลาพอนะครับเพราะก่อนที่ผมจะมาเป็นกรรมการพิจารณาพระโยชน์ท่านเนี่ยคนที่ท่านถามผมบอกว่าท่านพิพาทถ้าไม่มีเวลาอย่ามานะเพราะท่านต้องดูหนังอย่างน้อยเนี่ย2ชั่วโมงกว่าไปชมอีกประมาณชั่วโมง3ชั่วโมงกว่าต่อเรื่องครับบางครั้งเลยฮะหนังยาวนะคุณผลิตนะ3ชั่วโมงกว่าครับโอเคครับหลังจากท่านตรวจพิจารณาพระโยชน์วิธีทัศน์เรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้เนี่ยท่านต้องทำรายงานผลการตรวจนะครับผลรายงานผลการตรวจซึ่งผมวันนี้เอาตัวอย่างมาด้วยไม่ทราบว่าฝ่ายผลิตให้เปล่าท่านต้องทำรายงานนะฮะรายงานก็เหมือนรายงานประชุมนะผมจำลองมานะฮะโทษนะครับอย่างผมมีรายงานประชุมนะครับประชุมครั้งที่ไรหน้าวันที่เรื่องอะไรเรื่องเสนอเพื่อทราบเรื่องพิจารณานะวาระอื่นมีครบวันนี้มีใครมาประชุมบ้างนะครับนะเพราะอะไรไหมครับมันเกี่ยวข้องกับ1ค่าตอบแทน2หากมีปัญหาเนี่ยกรรมการเนี่ยอาจจะเรียกท่านมาชี้แจงประเด็นต่างๆได้นะครับผมถือหลักว่าท่านทำงานแล้วเนี่ยท่านต้องชี้แจงได้ต้องรับผิดชอบในเนื้อหาตรงนั้นได้นะครับผมไม่อยากจะเรียนไปแบบลักษณะที่ว่าท่านจะถูกฟ้องหรือไม่ผมเรียนตรงว่าท่านปลอดภัยกับผมเพราะว่าอนุกรรมการพิจารณาเป็นประชาชนเนี่ยไม่ใช่องค์กรที่ต้องถูกฟ้องได้นะครับแต่ว่าบอร์ดใหญ่กับบอร์ดของผมนี่มีไม่พ้นนะครับท่านต้องทำรายงานผลการตรวจเสนอความเห็นนะท่านจะต้องเวลาทำรายงานเนี่ยบางอนุกรรมการที่ผมดึงครูมาเนี่ยผมต้องดูละเอียดมากฮะอย่างภาพยนตร์เรท20ลบนะฮะคือห้ามต่ำกว่า20ดูนะฮะในบางครั้งเนี่ยหนังพวกนี้เนี่ยเวลาไปลงสื่อพิมพ์แล้วผิดนะฮะภาพยนตร์20บวกหมายถึงว่าคน20ปีขึ้นไปดูได้20บวก
บางทีเขาห้ามต่ำมาคน20ดูไปแปลงที่ใหม่นะจะบอกท่านประดิษฐ์ว่าไปต้องไปบอกทางไอ้หนังสือพิมพ์เนี่ยไอ้บอกไอ้สื่อมวลชนหน่อยบอกว่าภาพยนตร์เลท20บวกไม่มีในกฎหมายฮะมีแต่20ลบคือต่ำกว่า20ปีดูนะฮะคราวนี้เวลาท่านเสนอความเห็นมาเนี่ยบางอนุกรรมการโอ้โหละเอียดยิบเลยฮะหนังเนี่ยฮะก็เขียนว่านาที่15ร่วมเพศ3ครั้งนะนะนาที30นะผู้ชายผู้หญิงถอดเสื้อผ้าโอ้โหละเอียดยิบผมดูแล้วโอ้โหต้องชมนะย่องย่องจริงอนุเนี่ยแสดงว่าไม่กระพริบตาเลยนะฮะนะไม่กระพริบตาไม่ใช่เพราะว่าอยู่อย่างนี้เพราะอยู่อื่นก็เหมือนกันฮะนะครับมันจะมีภาพยนตร์การ์ตูนมีการแปลงร่างเอามีดมาแทงอะไรต่างเขียนหมดเลยมันจะเขียนเห็นแล้วก็จะอนุกรรมการคณะที่เท่าไหร่นะสมมติว่าคณะที่หนึ่งตัวพี่นาแล้วมีมติให้อยู่ในเรทที่13บวกเป็นภาพยนตร์ที่ห้ามเผยแพร่นะจ๊ะมันต้องมีเหตุผลถึงโรงแรมที่5สาระสำคัญภาพยนตร์เกี่ยวนี้ต้องมีเหตุผลหมดนะฮะนี่ไปถ้าท่านมีฝ่ายกฎหมายอยู่ในคณะของท่านเนี่ยท่านสบายเลยฮะใช้ฝ่ายกฎหมายเหมือนผมมาโดนใช้ตลอดนะฮะต้องทำให้เขานะฮะต้องมีเหตุผลเพราะการที่ท่านจะเสนอความเห็นว่าเห็นควรอนุญาตหรือไม่อนุญาตหรือไม่เนี่ยท่านต้องมีเหตุผลนะครับแต่ส่วนใหญ่อนุญาตเนี่ยเราไม่ติดใจถ้าเป็นภาพยนตร์ที่ท่านเสนอมาไม่อนุญาตเนี่ยกรรมการเนี่ยโทษนะครับกรรมการพิจารณาภาพยนตร์ต้องไปดูนะต้องดูนะฮะคือพูดง่ายๆคณะของท่านคือนักกันกรองถูกไหมครับคณะกันกรองแต่ท่านมีความสำคัญมากเพราะว่าอะไรเพราะว่าคณะกรรมการเนี่ยเชื่อท่านฮะน้อยฮะที่เราจะแย้งท่านฮะถ้าแย้งแล้วต้องกรรมการต้องมาประชุมต้องดูฮะต้องมีเหตุมีผลเจ้าที่บางคนฮะเขาสงสัยว่าเอ๊ะทำไมกรรมการไปแย้งเขาว่าไม่อนุญาตหรือว่าเขาอนุญาตแต่กรรมการบอกบางครั้งเขาบอกไม่ควรอนุญาตแต่ทางกรรมการบอกอนุญาตดีครับวันหลังเรามาคุยกันว่าความเห็นเราแตกต่างกันแค่ไหนอย่างไรเพราะอย่างน้อยสุดสักวันหนึ่งหลายท่านที่นั่งตรงนี้ต้องมาเป็นกรรมการพิจารณาภาพยนตร์วิทัศน์ต้องอัพขึ้นมาแน่นอนนะประดิษฐ์นะเพราะแน่นอนฮะทั้งวันนึงเนี่ยกรรมการอย่างพวกผมครบสองวาระก็เป็นไม่ได้แล้วก็ต้องมองแม่มองว่าแต่ละท่านที่เป็นยังไงเชิญท่านมาเป็นการพิจารณาภาพยนตร์วิทัศน์นะครับอันที่สามนะดำเนินการอื่นตามที่กรรมการพิจารณาภาพยนตร์วิทัศน์มอบหมายคืออย่างนี้ฮะคุยพอประดิษฐ์ว่าตามหลักทั่วไปแล้วเนี่ยผมเป็นกรรมการพิจารณาภาพยนตร์ในวิทัศน์คณะที่สองนะครับควรให้อนุชุดที่2เนี่ยมาทำงานกับผมไม่ทราบว่าใครเป็นอนุชุดที่2ตั้งยังอนุชุดที่2เขายกมือหน่อยนะอนุชุดที่2อนุกรรมการในคณะกรรมการคณะที่2ที่2มีมั้ยครับกี่คนนะมากี่คนครับ2 3มา4ฮะ4คนเข้าองค์ประชุมฮะนะครับปรากฏว่าผมไม่ได้ทำอย่างนั้นไม่ได้ท่านนะเพราะว่างานของสำนักงานพิจารณาไม่รันฮะและไม่สัมพันธ์กันควรจะให้อนุทั้ง5คณะนี่สับเปลี่ยนหมุนเวียนกันได้นะครับไม่จำเป็นต้องคณะอนุ2มาตรวจคณะกรรมการชุด2อนุ2อาจไปตรวจให้คณะ1ก็ได้ไม่งั้นการบริหารงานเนี่ยบริหารการตรวจรับเวียนของท่านรองผลิตจะมีปัญหาเยอะมากว่าอนุบอกว่าอนุชุดที่2เนี่ยอาทิตย์นี้ไปต่างประเทศหมดเลยเหลือ3คนภาพยนตร์ที่จะเสนอคณะกรรมการชุด2มันก็ไม่มีนะฮะคราวนี้คุณประดิษฐ์บอกเอาที่ดีกว่ามอบหมายให้กรรมการพิจารณาภาพยนตร์แต่ละครั้งมอบหมายว่าให้ทำหน้าที่อื่นๆตามที่สำนักงานทันกรมส่งเสริมธรรมเขาให้ดูด้วยงั้นสบายนะครับถ้าคณะไหนที่อนุคณะไหนที่คนไม่ครบนะคณะอื่นทำต้องทำแทนไปผมเปลี่ยนไปแต่ผมเรียนอย่างนี้ครับว่าการมาทำงานเนี่ยเรามีเครื่องดื่มเลี้ยงใช่ไหมฮะมีทุกอย่างครับไม่ต้องเป็นข้าวนะฮะข้าวมีไหมฮะมีแต่ต้องซื้อเองนะฮะไม่ครับแต่ตีก็ผมให้จะตีก็ให้ครับดีมากครับผมเรียนนี้ก็ว่าผมมาเป็นกรรมการที่3ปีเนี่ยผมประทับใจฮะแล้วผมได้ความรู้มากเพราะอะไรไหมครับกรรมการอย่างพวกท่านนี่มาจากคนละทิศทางเลยฮะมาใหม่ๆมาตรวจภาพยนตร์มาแรกนี่เถียงกันนะฮะเขาไม่ยอมรับเราผมไม่ยอมรับเขาฮะคราวนี้คนที่เป็นประธานเนี่ย
คนไข้